เพื่อนคะต้นไม้ต้นนี้มีรากเป็นต้นมีต้นเป็นรากสวยงามมากข้างบนนะคะตรงเนี้ยตรงแขนงเขาตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นต้นเฟิร์นไปเกาะอยู่เนาะเหมือนเป็นรังนกเลยค่ะคือสวยแปลกมากลำต้นเขาใหญ่เราขึ้นไปอีกมีกิ่งที่ใหญ่กว่าข้างล่างโอ้แปลกดีจังโอ้ดีค่ะเหมือนอ่างน้ำเลยเขาก่อตัวเป็นแบบนี้เหมือนอ่างน้ำขอจับนะคะขออนุญาตจับเพื่อเป็นขวัญสิริมงคลลำต้นเขาเป็นลายๆอย่างเงี้ยค่ะมีหลายซีกหลายกิ่งมากๆสวยสวยสวยต้นไม้ออสเตรเลียถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะโอ้ดูด้านนี้มันสวยหน้าออนซอนค่ะพี่น้องค่ะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะนี่เขาเป็นพุ่มอยู่เป็นพุ่มต้นเฟิร์นเกาะค่ะใบเฟิร์นเกาะอย่างเงี้ยโอเคค่ะเพื่อนๆต้นไม้แปลกต้นไม้ประจำถิ่นสวยงามมากๆขอบคุณค่ะเดินต่อไปอีกเพื่อนๆคะถ่ายรูปต้นไม้ให้ดูค่ะต้นไม้ที่มีต้นขึ้นไปแล้วก็มีรากหยั่งลงไปจากกิ่งลงไปที่พื้นนะคะนี่ใหญ่มากสามารถจะทำเป็นบ้านได้เนาะเนี่ยถ้าเอาอะไรมากั้นๆเนาะก็นอนได้เนาะนะคะขอจับหน่อยเพื่อนๆถ้าเป็นต้นไม้ที่แปลกมากมีกิ่งเยอะแยะไปหมดเลยขออนุญาตจับหน่อยนะคะขอโชคขอลาภค่ะพาเพื่อนๆมาจับดูว่ามันแปลกยังไงโอ้ติดไฟไว้ด้วยเวลาคริสต์มาสมีงานเปิดไฟนะคะเพื่อนๆค่ะเขาว่าเห็นกับตาไม่เท่ากับมาจับนะคะเพื่อนๆถ้าเราอยากสัมผัสอะไรให้มันมากกว่าที่ตาเราเห็นนะคะใช้มือสัมผัสค่ะนอกจากนั้นถ้ามีเวลาศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ความหมายของสิ่งนั้นมากขึ้นเพื่อนๆคะวันนี้ก็อากาศอบอุ่นดีๆพวกเราก็หลังจากที่ไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ซื้ออะไรค่ะซื้อเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วก็เดินชมเมืองจะไปแถวๆแถวหาดนะคะเพื่อนๆจะเป็นทานอาหารเย็นนั่งจิบเบียร์เย็นๆชิวๆแถวหาดนะคะกำลังเดินทะลุซอยนั้นซอยนี้จากไม้นะคะก็จะสังเกตว่าในเมืองเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผู้คนไม่พลุนพล่านมากนะคะรถก็ไม่ติดมากค่ะก็รู้สึกโล่งนะคะโล่งสบายนี่ก็เป็นสวนหย่อมที่เป็นทางเดินลัดจากซอยนั้นมาซอยนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ทำไว้อย่างนี้ค่ะสะดวกสบายแล้วก็ข้างๆก็เป็นร้านอาหารร้านเบียร์คอฟฟี่ต่างๆร้านค้านะคะเป็นล็อกๆอยู่นะคะล็อกตรงนี้แล้วก็กั้นด้วยถนนอีกสายคือไม่ห่างกันไม่ไกลกันค่ะก็มีตึกออฟฟิศโรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมนะคะอาคารบ้านเช่าต่างๆค่ะนี่เป็นเมนรถเนาะนี่ค่ะถนน
ที่บอกนะคะเพื่อนชีวิตอยู่ในเมืองที่ไม่มีผู้คนมากมายวุ่นวายก็จะยังไงล่ะสะดวกสบายในการเดินทางนะคะไม่แออัดนะคะแต่ว่าเรื่องของการธุรกิจอ่ะการทำเงินก็อาจจะน้อยลงกว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นซิดนีย์หรือว่าบริสเบนหรือว่าเมลเบิร์นนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็บาร์เริ่มจะเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงค่ะเนี่ยบรรยากาศของใจกลางเมืองนะคะ